สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเพื่อนๆช่องทาง YouTube ทุกๆคนนะครับกับสวัสดีพี่ๆ FC ด้วยนะครับแล้วก็กับสวัสดีพี่พานะครับเนาะพี่พานี่ก็คือ FC นะครับที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจตลอดเนาะไม่ว่าแนวทางจะหลุดจะเข้านะครับแล้วก็มีอีกหลายๆคนนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยก็ผมไม่ได้ออกชื่อก็กราบขอบคุณนะครับผมเนาะกำลังแรงใจนะครับผมสำหรับแนวทางวันนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับก็มีคำเตือนเช่นเคยนะครับผมตัวเลขทุกตัวนะครับได้มาจากการคำนวณ นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับรับชมแล้วชื่นชอบตัวเลขค่อยเอาไปเป็นแนวทางนะครับรับชมแล้วเนาะบ่ถูกใจเนาะบ่ถูกใจก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะครับสำหรับแนวทางวันนี้ผมให้เด่น3เด่น1นะครับก็ถือว่ามานะครับถือว่ามามาทั้ง2ตัวเลยนะครับสำหรับเด่น3นะครับในหน่วยเลขนะครับเด่น3เด่น1เนาะหน่วยเฉพาะกิจออก614กับ19นะครับผมในหน่วยเลขนี้ถ้าเกิดใครเอา1ไปวิ่งลูดนี้ก็มาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับผมส่วนที่ผมเจาะให้นะครับ19ไม่มีนะครับมีแค่14เนาะส่วนตัวเน้นก็เป็น1016นะครับ14ไม่ได้เน้นนะครับแต่ถ้าใครเอาในชุด5คู่นี้ไปเป็นแนวทางก็จะมีโชคลาภนะครับหรือว่าใครเอา1ไปวิ่งลูดก็แตกทั้งบนทั้งล่างนะครับผมอันนี้ก็มานะครับตัวเด่นเนาะส่วนนี้มา14ตรงๆนะครับก็ขอแสดงความดีใจกับพี่ๆด้วยนะครับผมส่วนน้อยพิเศษนะครับ187กับ26อันนี้หลุดไปนะครับอันนี้ก็หลุดไปมาแค่เด่น1เนาะนะครับผมส่วนน้อยปกติ925กับ87อันนี้ก็หลุดไปนะครับผมส่วนน้อย VIP นะครับ027กับ43นะครับ43นี่มาเข้าตัวเน้นนะครับแต่เป็นตัวกลับนะครับผมนะครับเนี่ย43เนาะนะครับก็มาเข้าตัวที่ผมเน้นให้เลยนะครับ34นะครับวิ่งรูทที่3นะครับก็มาเข้าในน้อย VIP เนาะเกือบหลุดนะครับผมในสูตรนี้ก็ขอแสดงความดีใจกับพี่ๆเพื่อนๆด้วยนะครับผมสำหรับแนวทางวันนี้นะครับตัวเด่นเนาะในโค้งสุดท้ายนะครับในโค้งสุดท้ายนะครับวันนี้ต้องมานะครับวันนี้ต้องมาเนาะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์วันนี้บ่หลองก็จะไปฉีดวัคซีนเด้อครับพี่ๆ MC เนาะก็ขอกำลังใจนะครับเนาะขอกำลังใจเข้ามากดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์ให้กำลังใจกันเด้อครับผมก็ไปฉีดเข็มที่3แล้วนะครับเนาะโมเดอร์นานะครับเนาะนะครับเข็ม2เข็มแรกก็ซิโนฟาร์มนะครับเนาะนะครับตัวเด่นนะครับวันนี้นะครับตัวเด่นตัวเด่นวันนี้นะครับก็จะเป็น9นะครับก็จะเป็น9กับ7 9กับ7วิ่งลูดที่9นะครับเนาะเด่น9เด่น7วิ่งลูดที่9นะครับถ้าใครไม่ชอบ9ในโค้งสุดท้ายก็เอา7ไปวิ่งลูดได้นะครับส่วนจับคู่ตัวเด่นนะครับก็จะมีเด่นละ5คู่นะครับผมก็เด่น7นะครับก็จะมี70นะครับ71 72 75ปิดท้ายด้วย79นะครับส่วนเด่น9วิ่งรูทที่9นะครับก็จะมี90 91 93 96ปิดท้ายด้วยเล็กเบิ้ลนะครับ99นะครับที่ผมชอบนะครับส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อยนะครับผมให้ไปที่6เนาะหลักร้อยเนาะก็จะเป็นนะครับ670นะครับแล้วก็6
99นะครับ670กับ699นะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมสำหรับตัวเด่นนะครับผมก็จะเน้นให้4คู่เช่นเคยนะครับถ้าใครชอบตามผมก็เอาไปเป็นแนวทางได้นะครับก็ย้ำตลอดนะครับแนวทางผมไม่สามารถรู้ได้ว่าตัวเลขจอกตัวไหนเนาะก็ให้สูตรมาแล้วก็เลือกตัวที่ชอบมาฝากพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับผมสำหรับตัวเด่นนะครับก็จะเป็น70เนาะ70แล้วก็นะครับเดี๋ยวนะครับ70แล้วก็79นะครับแล้วก็91นะครับแล้วก็99นะครับผมชอบเลขเบิ้ลอยู่นะครับในงวดนี้เนาะนะครับส่วน3ตัวก็3ตัวก็จะเป็น699นะครับผมถ้าชื่นชอบจะตรงกันก็เอาไปเป็นแนวทางได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก่อนออกไปนะครับผมก็ขอกำลังแรงใจนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้เบาหลองเลยครับผมเนาะมื้อนี้ก็สิไปฉีดวัคซีนนะครับเนาะสิไปฉีดวัคซีนเข็มที่3นะครับก็ขอกำลังแรงใจจากพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขออวยพรให้พี่ๆเพื่อนๆทุกคนมีโชคลาภในแนวทางวันนี้นะครับผมผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ